ริษัทกาเม่นะครับเขามีงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตประจำปี 25X1 เท่ากับ1ล้านบาทและกำลังการผลิตของเขานะครับใน1ปีนั้นเท่ากับ 20,000 หน่วยโดย1หน่วยของสินค้าสำเร็จรูปนั้นจะใช้ชั่วโมงเครื่องจักรแค่เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเขาใช้ชั่วโมงเครื่องจักรในการผลิตจริงไป80ชั่วโมงและมีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงประจำเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 5,000 บาทคำสั่งก็ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะครับเรามาดูคำสั่งที่1กันก่อนเลยนะครับก็คือให้บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานนะครับตามเกณฑ์ชั่วโมงเครื่องจักรก็แปลว่าข้อนี้นะครับกิจกรรมก็คือชั่วโมงเครื่องจักรนั่นเองก่อนที่เราจะมาบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานกันนั้นเราควรจะต้องมาคำนวณก่อนว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานนั้นเท่ากับเท่าไหร่กันนะครับคำว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานนั้นก็จะต้องตั้งจากตัวงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับข้อนี้ก็คือ1ล้านบาทหารด้วยกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมก็คือชั่วโมงเครื่องจักรแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้บอกมาว่าใช้ชั่วโมงเครื่องจักรไปเท่ากับเท่าไหร่ในการประมาณการแต่บอกมาว่าผลิตสินค้าได้เท่ากับ 20,000 หน่วยต่อปีนะครับซึ่งเป็นกำลังการผลิตปกติดังนั้นเราจะต้องปรับกำลังการผลิตปกติ 20,000 หน่วยเนี่ยว่าปีนึงจะผลิตได้เท่ากับเท่านี้นะครับปรับให้เป็นจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรซะซึ่งโจทย์ก็บอกมาว่า1หน่วยของสินค้าที่ผลิตได้นั้นจะใช้ชั่วโมงเครื่องจักรแค่เพียงครึ่งชั่วโมงดังนั้นถ้าผลิตได้ 20,000 หน่วยชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ก็ต้องครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นก็เท่ากับ 10,000 ชั่วโมงนั่นเองเราทราบแล้วนะครับ1ปีเนี่ยมีงบมาเท่ากับ1ล้านกิจกรรมก็คือชั่วโมงเครื่องจักรจะใช้เท่ากับ 10,000 ชั่วโมงเราก็นํา 10,000 นั้นเป็นตัวหารหารกันแล้วจะได้เท่ากับ100บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรเราทราบกันแล้วนะครับว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานนั้นคือ100บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรเมื่อเราทราบอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วเราก็สามารถลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานได้แล้วนะครับดังนั้นผมจะมาลงบันทึกบัญชีในหัวข้อที่1ก็คือบันทึกค่าจ่ายการผลิตที่เข้างานกันครับข้อที่1เราก็จะต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตและเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานมาคำนวณกันนะครับเป็นตัวเงินเท่าไหร่นะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเราบอกว่าชั่วโมงละ100บาทก็ต้องตั้งที่100นะครับแล้วไปดูว่าใช้ไปกี่ชั่วโมงครับโจทย์บอกมาว่านะครับในเดือนพฤศจิกายนนั้นใช้ชั่วโมงเครื่องจักรไปจริง80ชั่วโมงเราก็เอา80ชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงนั้นคูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เท่างานนะครับคูณกันแล้วจะได้เท่ากับ 8,000 บาทนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตที่เท่างานของเดือนพฤศจิกายนคำสั่งที่1 นะครับต่อไปคำสั่งที่2บอกว่าให้บันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมาว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงมีเท่ากับเท่าไหร่เราก็ลงไปตามข้อมูลที่เขาให้มาเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าเวลาเกิดค่าใช้จ่ายการผลิตจริงนั้นเราจะต้องเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนด้านเครดิตนั้นเราไม่มีข้อมูลอื่นๆเราก็ใช้คำว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องคือเราไม่สามารถไปทราบได้นั่นเองนะครับด้วยตัวเงินที่เกิดขึ้นจริงนะครับของเดือนนี้ก็คือ 5,000 บาทครับต่อไปนะครับหัวข้อที่3บอกว่าบันทึกปิดค่าใช้จ่ายการผลิตที่เท่างานนะครับเมื่อเราต้องการจะปิดค่าใช้จ่ายการผลิตเที่ยวงานเราก็ต้องล้างมันออกไปนะครับมันเคยถูกบันทึกไว้ทางด้านเครดิตนะครับเราจะปิดมันก็เอาไปไว้ด้านตรงข้ามก็คือด้านเดบิตค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน
ด้วยตัวเงินที่เคยบันทึกเอาไว้นะครับก็คือ 8,000 ส่วนด้านเครดิตนั้นก็คือการเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิต 8,000 ข้อ4นะครับก็คือให้ปิดค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเราก็ต้องมาสร้างก่อนว่าแล้วค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นมียอดอยู่ทางด้านใดและมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับการที่เราจะทราบได้ก็คือเปิดบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตกันนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตเราเคยบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเอาไว้ทางด้านเดบิตนะครับเท่ากับ 5,000 อันนี้คือของจริงแล้วเราก็ประมาณการไว้เท่ากับ 8,000 สองข้างลบกันนะครับเหลือยอดคงเหลือเท่ากับ 3,000 ด้านเครดิตเมื่อเราบอกว่าเราต้องการจะปิดค่าใช้จ่ายการผลิตมันมียอดอยู่ทางด้านเครดิตนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะปิดเราก็ต้องนำมันไปไว้ด้านตรงข้ามก็คือด้านเดบิตผมจึงเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิต 3,000 นะครับแล้วเครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงต่ำไปด้วยยอดที่เท่ากันก็คือ 3,000 นี่ก็คือหัวข้อที่4นะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่5บอกว่าให้บันทึกปิดค่าใช้จ่ายคิดเข้างานสูงต่ำไปนะครับให้ไปเข้าบัญชีงานระหว่างผลิตต้นทุนขายและสินค้าสำเร็จรูปโดยสมมุติว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานนั้นเข้าไปสะสมอยู่ในงานระหว่างผลิตเท่ากับ 4,000 ต้นทุนขาย 6,000 แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเท่ากับ 10,000 บาทนะครับและโจทย์ก็บอกมาว่าให้ปันส่วนผลต่างตามยอดที่สะสมของค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานหัวข้อนี้ก็คือเขาบอกตัวเลขมาแล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานที่ประมาณการขึ้นนั้นมันสะสมอยู่ใน3รายการดังกล่าวนะครับเราก็ควรจะต้องประมาณการผลต่างที่เกิดขึ้นเท่ากับ 3,000 เนี่ยโอนให้กับ3รายการดังกล่าวตามสัดส่วนที่โจทย์บอกมานะครับก่อนที่เราจะลงบัญชีนั้นเราก็ต้องมาคำนวณก่อนว่าแล้วจะต้องโอนให้กับชื่อบัญชีดังกล่าวเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่กันบ้างนะครับเราก็มาคำนวณกันครับเมื่อเราทราบว่างานระหว่างผลิตต้นทุนขายสินค้าสำเร็จรูปงานระหว่างผลิตนั้นมีสะสมอยู่เท่ากับ 4,000 ต้นทุนขายมี 6,000 และสินค้าสำเร็จรูปเท่ากับ 10,000 เอาทั้งหมดมารวมกันนะครับก็คือ 20,000 บาทและเราก็ดูว่าแต่ละรายการนั้นมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมทั้งหมดนะครับผมก็จะแสดงการคำนวณให้ดูนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่งานระหว่างผลิตกันก่อนเราก็เฉลี่ยมาดูนะครับงานระหว่างผลิตมีเท่ากับ 4,000 หารยอดรวมคือ 20,000 คูณ100ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่างานระหว่างผลิตนั้นมีสัดส่วนเท่ากับ 20% นั่นเองส่วนต้นทุนขายก็เช่นกันนะครับก็นำ 6,000 หาร 20,000 คูณ100นะครับจะได้เท่ากับ 30% และสินค้าสำเร็จรูปก็คือ 10,000 หาร 20,000 คูณ100เท่ากับ 50% เราได้สัดส่วนแล้วนะครับว่าแต่ละรายการนั้นมีสัดส่วน20 30 50นะครับคราวนี้เราก็สัดส่วนนี้นะครับไปปันส่วนให้กับ3รายการนี้ก็คือการคำนวณขั้นต่อไปเราบอกว่าผลต่างเนี่ยมันมีงานระหว่างผลิตที่จะต้องรับโอนเข้าไปมีต้นทุนขายมีสินค้าสำเร็จรูปแล้วเราก็ทราบว่าผลต่างมีเท่ากับ 3,000 ดังนั้น 3,000 เนี่ยก็จะต้องเฉลี่ยตามสัดส่วนที่เราคำนวณได้นะครับเราบอกว่าเฉลี่ย
ไปยังงานระหว่างผลิต 20% ก็คูณ 20% เฉลี่ยต้นขาย 30% เฉลี่ยสินค้าสำเร็จรูป 50% คำนวณออกมานะครับจะได้เท่ากับ600 900และ 1,000 นะครับตอน500เนี่ยครับรวมกันก็คือทั้งหมด 3,000 เราทราบแล้วว่า600ให้กับงานระหว่างผลิต900ให้กับต้นทุนขายและสินค้าสำเร็จรูปโอนเข้าไป 1,500 คราวนี้ก็ต้องมีคำถามต่อไปว่าแล้วมันจะต้องโอนเข้าไปบวกกับข้อมูลเดิมหรือโอนเข้าไปหักกับข้อมูลเดิมนะครับคือโอนเข้าสั่งงานนี้แน่นอนด้วยยอด600 900 1,500 แต่โอนเข้าไปบวกเข้าไปหรือว่าโอนเข้าไปหักนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าผลต่าง 3,000 เนี่ยเกิดจากการที่เราประมาณการที่ไม่ตรงกับข้อมูลจริงเนี่ยเราประมาณการต่ำไปหรือสูงไปนะครับผมก็จะขอเท้าความมาให้ดูนะครับเราเคยมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ย 5,000 แล้วเราประมาณการเท่ากับ 8,000 แปลว่าเราประมาณการสูงกว่าข้อมูลจริงเมื่อเราประมาณการสูงกว่าข้อมูลจริงก็แปลว่าเราได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยสูงเกินไปนั่นเองเมื่อเราบันทึกสูงเกินไปเราก็ควรจะต้องไปลดไอ้สิ่งที่เราเคยบันทึกสูงเนี่ยให้มันลดลงโดยคำว่าลดก็คือเป็นลด3ตัวนี้นั่นเอง3ตัวนี้เป็นบัญชีทางด้านไหนครับเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันงานระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปเป็นสินทรัพย์เวลาบันทึกเพิ่มต้องอยู่ทางด้านเดบิตต้นทุนขายเป็นค่าใช้จ่ายก็ต้องอยู่ทางด้านเดบิตดังนั้นนะครับทั้ง3รายการนี้เนี่ยเวลาเราต้องการปรับเพิ่มก็ต้องลงทางด้านเดบิตปรับลดก็ลงทางด้านเครดิตข้อนี้เราบอกว่าเราประมาณการใช้จ่ายการผลิตเนี่ยสูงเกินไปเมื่อประมาณการสูงเกินไปก็ต้องปรับลดโดยการปรับลด3รายการนี้ผมบอกแล้วว่าเวลาปรับลดต้องลงด้านเครดิตดังนั้นผมจึงเครดิตด้วยงานระหว่างผลิตตามยอดที่เราเนี่ยบันทึกคำนวณมาเนี่ยนะครับ600นะครับต้นทุนขาย900และสินค้าสำเร็จรูป 1,500 เราปรับลดมันเพราะว่าเราประมาณการมากเกินไปและตัวด้านเดบิตก็คือการเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงต่ำไปนะครับด้วยยอดทั้งหมดก็คือ 3,000 นะครับนี่ก็คือการลงบันทึกบัญชีนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นโอนเข้า3รายการโดยสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือโอนเข้าไปลดในส่วนของ3รายการนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ6เขาบอกว่าให้แสดงยอดคงเหลือของงานระหว่างผลิตต้นทุนขายและสินค้าสำเร็จรูปนะครับว่าหลังจากโอนผลต่างเนี่ยให้กับ3รายการนี้แล้วเนี่ย3รายการนี้จะมียอดคงเหลือเท่ากับเท่าไหร่หลังจากที่มีการรับโอนผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับผมจะเปิดบัญชีแยกแพทย์3รายการตัวนี้คืองานระหว่างผลิตต้นทุนขายและสินค้าสำเร็จรูปต้องทราบธรรมชาติของชื่อรายการดังกล่าวว่าธรรมชาติของมันเนี่ยอยู่ทางด้านเดบิตกันหมดเลยนะครับตัวนี้คือสินทรัพย์ตัวนี้คือสินทรัพย์ธรรมชาติอยู่ทางด้านเดบิตต้นทุนขายไปค่าใช้จ่ายธรรมชาติก็อยู่ทางด้านเดบิตดังนั้นงานระหว่างผลิตก็มี 4,000 อยู่ทางด้านเดบิตต้นทุนขายมี 6,000 อยู่ทางด้านเดบิตสินค้าสำเร็จรูปมีเท่ากับ 10,000 ด้านเดบิตแล้วเราก็บอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับเราได้มีการปรับลด3รายการนี้การปรับลดก็คือการนำไปไว้ทางด้านเครดิตนะครับตามที่เราเคยลงบันทึกบัญชีเอาไว้ดังนั้น600ก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิตต้นทุนขาย900ก็อยู่เครดิตและสินค้าสำเร็จรูป 1,500 ก็อยู่ทางด้านเครดิตแล้วเราก็นำมันมาลบกันนะครับระหว่างด้านเดบิตกับเครดิตเราก็จะพบว่างานระหว่างผลิตนะครับมียอดคงเหลือเท่ากับ 3,400ต้นทุนขายนะครับเหลือเท่ากับ 5,100 และสินค้าสำเร็จรูปนะครับเหลือเท่ากับ 8,500 ครับ